และสำหรับไฮไลท์ของนิสสันปีนี้ครับแน่นอนตัวนี้และอีกตัวนึงด้วย Ferrari Z Customized Edition นะครับอย่างสวยนะเป็นพระเอกของงานนี้เลยว่าได้นะครับและนี่คือตัวแข่งที่จะมาแทน R35 หรือ GTR นั่นเองนะครับมีคนขับ1ที่นะครับแล้วก็คนนั่งอีก1ที่นี่คือนิสสันโน้ตนะครับ Aura Nismo ด้วยนะและที่สำคัญครับสปอยเลอร์บนนะถูกทำให้เป็นเหมือนส่วนเล็กแล้วจุดยึดอยู่ด้านบนฮะจะนะบอกได้เลยว่าสุดจริงๆครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บูธนิสสันครับนี่คือโหความยิ่งใหญ่ของนิสสันที่ประเทศญี่ปุ่นฮะที่บูธใหญ่จริงๆนะครับก็ถือว่านำเอาตัว C ฮะหรือ Zนะเป็นพระเอกของงานนี้เลยก็ว่าได้นะครับและตัวนี้ตัวแรกที่เห็นนะครับก็คือตัวแข่งนะครับชื่อเต็มเขาโมตุนออเทค4นะครับนี่คือตัวแข่งที่จะมาแทน R35 หรือ GTR นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็เราจะเห็นในต่อๆไปนะครับถัดมาครับเป็น Nissan Rogue นะ Sweet Concept นะครับคือเป็นอะไรที่น่าสนใจอีกอันนึงครับซึ่งมีการตกแต่งภายในนะครับที่สวยงามมีคนขับ1ที่นะครับแล้วก็คนนั่งอีก1ที่ซึ่งคนนั่งเนี่ยก็คือระดับเรียกว่า First Class เหมือนในเครื่องบินเลยก็ว่าได้นะครับมีทั้งถังแช่วายหรือใส่น้ำแข็งนะครับมีเก้าอี้ที่สามารถปรับแบบเอนนอนได้เลยนะครับและที่สำคัญประตูฮะนี่คือประตูเปิดขึ้นแบบปีกนกนะครับซึ่งประตูแบบนี้เราจะเห็นได้ใน Tesla Model X นะครับที่ไม่กินที่อ่ะคือเปิดขึ้นแบบปีกนกนวลอ่ะแต่มันจะพับอีกสเต็ปนึงอ่ะนะครับยกขึ้นไปสูงเลยนะและที่สำคัญข้างหลังมีรถพ่วงนะรถพ่วงตอนแรกก็สงสัยรถพ่วงอะไรจะใส่กระเป๋าอ่ะปรากฏไม่ใช่ฮะนี่รถพ่วงใส่เปียโนครับใส่เปียโนได้นะครับเอาไว้เล่นออกงานได้เลยมีเครื่องขยายเสียงเสร็จถัดมากันที่2ครับก็คุณหน้าคุณตากันดีแล้วนะครับนี่คือ Nissan Kicks นะครับหลายคนสงสัยว่าก็รถนานแล้วอะตกรุ่นไปแล้วทำไมยังเอามาอีกนะครับนี่ก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เป็นเหมือนเรโทรอะนะฮะเนี่ย Refresh Retro Conceptนะครับคิ้วนะครับมีการตกแต่งให้เหมือนย้อนยุคนะครับนี่ด้วยสีนะมีคลิปสีทองนะครับสีน้ำตาลเบาะข้างในนะฮะเรียกว่าเป็นเหมือนกับมันหยีสีแดงเลยนะครับเน้นที่ตะแกรงข้างบนใส่กระเป๋าแบบเก่าเลยนะครับกระเป๋าโบราณนะมีการตกแต่งนะครับแล้วก็โดยเฉพาะกราฟิกเฉพาะเขานะครับก็สวยงามดีสำหรับ Nissan Sakura คันนี้นะครับก็เป็นรถขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับก็คือจะเป็น e-share Mobi Kyoto Concept นะครับสำหรับเมืองเกียวโตเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นนะครับซึ่งต้องการความเงียบสงบเพราะฉะนั้นรถคันนี้จะต้องเป็นไฟฟ้านะครับสามารถเช่าขับได้นะฮะแล้วก็เล็กๆซอยเล็กๆ เข้าไปอย่างสบายนะครับคอนเซปต์ก็เป็นซากุระมีดอกไม้ซากุระนะครับด้านหน้าก็จะมีกล้องมีอะไรตามหลักของรถไฟฟ้านะฮะรถคันนี้มีแบตเตอรี่20กิโลวัตต์อาวร์นะครับก็ไม่ได้มากนะเพราะเราใช้วิ่งในเมืองนะครับไปดูสถานที่ต่างๆนะครับแต่ดูภายในแล้วก็กว้างดีเหมือนกันนะมีจอนะครับมีการตกแต่งเป็นลายเส้นสีทองเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แบบไฟฟ้าแล้วนะฮะมีจอยาวตลอดนะครับเป็นมอนิเตอร์นะครับเบาะก็จะเป็นติดกันเลยนะครับก็สามารถเลื่อนออกมาได้ด้วยนะครับมีที่วางแขนก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆรถเคคานะครับด้านหลังนี่อย่างกว้างอ่ะดูดิดูขา
คือเป็นรถที่ใช้งานได้น่าจะเวิร์กมากๆนะครับมาดูด้านหลังครับนี่เขียนชัดเจนครับ Zero Emission นะมีกล้องข้างหลังด้วยนะครับเปิดออกมานี่ใช้มือครับมีที่ใส่ของอีกสักหน่อยนึงนะครับด้านล่างมีอะไรเนี่ยเปิดมี2ชั้นครับนี่เป็นเครื่องใช้มือสำหรับที่ชาร์จอยู่ตรงนี้ที่ชาร์จเปิดมาได้เลยมีชาร์จได้หมด2หัวนะครับเป็นชาร์จหมวกไทยทูนะครับก็น่าจะเป็นรถที่เวิร์กดีจริงๆและอีกคันนึงครับที่เป็นรถไฟฟ้าครับที่เราได้เห็นกันไปแล้วอ่ะนะครับออกมาก่อนตัวซากุระอีกนะครับก็คือตัวอาริยะนะครับคอนเซปต์เดียวกันนะฮะก็เอาไว้ใช้ในเมืองเกียวโตนะครับเช่าใช้ได้นะครับก็จะสะอาดนะครับ Zero Emission นะครับแล้วก็ใหญ่กว่านะนั่งได้เยอะกว่าสบายกว่านั่นเองครับดูข้างในนิดนึงนะครับในอาริยะนี่ก็สวยเลยอ่ะหน้าปัดนะครับซึ่งตัวหน้าปัดเนี่ยมันจะเป็นไม้นะครับแล้วปุ่มเนี่ยมันจะอยู่ในไม้นี่เลยนะครับเนี่ยถ้าเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเรืองแสงขึ้นมาตรงนี้นะฮะไม่รู้กล้องจะมองเห็นหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับจอก็จะเป็นยาวตลอดเนี่ยดูหรูหราเลยเนี่ยเหมือนกันไม้นะครับผมจะฝังอยู่นี่เลยนะฮะนี่เกียร์ตรงนี้โล่งเลยนะครับพวงมาลัยก็เป็นรุ่นใหม่สวยดีครับข้างหลังนี่พื้นเหมือนยกขึ้นมาหน่อยนะครับทำให้เราวางขาเนี่ยมันจะสูงจากเบาะนะฮะแต่ถ้าเบาะหน้าเรื่องไปก็จะกว้างขึ้นนะครับด้านหลังก็จะมีแอร์หลังให้นะครับก็ถือว่าหรูหราดีครับด้านหลังดูเรียบร้อยนะฮะฝาท้ายไฟฟ้าโอ้โหกว้างเลยด้านหลังนี่อย่างกว้างนะฮะวางของน่าใช้ดีนะครับและสำหรับไฮไลท์ของนิสสันปีนี้ครับแน่นอนตัวนี้และอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวคลาสสิกรุ่นเก่านะครับนั่นคือมีประวัติการแข่งขันด้วยนะครับนั่นคือ432 Fair Lady Set นะครับนี่คือรถที่สีนี้นะครับสีส้มนะครับแล้วตัดกับฝาโปร่งสีดำเนี่ยดำด้านนะเป็นตัวแข่งในอดีตเนี่ยจะมีประวัติการแข่งอะไรต่างเขาล้อและยางเนี่ยเป็นล้อขอบ14เท่านั้นเองนะครับเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะฮะยางเป็นแอดแวนนะครับเนี่ย432 Fair Lady Z นะครับเนี่ยแล้วเขาก็จะใช้แรงบันดาลใจจากรุ่นนี้ครับมาดีไซน์เป็นรุ่นใหม่เนี่ยนี่คือตัวรุ่นใหม่นั่นเองนะครับนี่อันนี้นะฮะนี่คือ Fair Lady Z Customized Edition นะครับอย่างสวยฝากระโปรงนะครับมีสีดำนะครับรถสีส้มนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยกันชนหน้าเนี่ยจะไม่เหมือนตัวที่เปิดตัวนะครับจะเป็น Customized Edition นะครับจะมีการตกแต่งให้เหมือนกับรถรุ่นเก่านะครับซึ่งก็จะลงตัวมากๆเลยแหละนะครับด้านข้างครับมีคาดเหมือนกันเลยนะฮะเส้นสีดำนะฮะคาดเหมือนรุ่นเก่าเลยนะฮะ
แล้วก็จะมีสปอยเลอร์ท้ายนะครับก็จะเป็นคล้ายกับรุ่นเดิมแต่อันนี้ทำเป็นคาร์บอนเอ็กซ์โพสคาร์บอนนะครับดูมีมูลค่ามากนะครับดูถ้าย้อนกลับไปดูรุ่นเก่านะครับเหมือนเป็นก้อนเหมือนกันเห็นไหมฮะแรงบันดาลใจมาจากอันนั้นเลยนะครับนี่นะฮะสวยงามวิธีเปิดมีปุ่มเปิดครับเปิดที่มันได้นะครับสี่เก็บของก็จะเตี้ยหน่อยนะฮะท้ายจะลาดมากๆเลยนะครับข้างล่างก็จะมีท่อใหญ่2ท่อนะครับพร้อมกับดิฟฟิวเซอร์เป็นสีดำหมดนะครับตัวไฟนะฮะอันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากรุ่นเจเนอเรชันที่ก่อนหน้านะครับอาจจะไม่ใช่เจเนอเรชันเดิมนะครับล้อและยางครับก็จะเป็นสีดำเงาครับก็คือแรงบันดาลใจจากคันเก่านั่นนะครับแต่ขอบครับเป็น255/40ขอบ19ครับคันโน้นเป็นขอบ14เองนะฮะนี่ขอบ19เลยนะคาลิเปอร์แดงนะครับก็ถือว่าเรียกว่าแรงบันดาลใจมาอย่างเต็มเปี่ยมเลยฮะแล้วครับมาดูภายในเลยฮะนี่ที่เปิดประตูนะครับก็โอ้โหอย่างใหญ่เลยนะฮะมีปุ่มกดตรงนี้นะครับเอาไว้ล็อกนะครับมาดูเลยฮะมาเข้ามานะครับพวงมาลัยฮะวงใหญ่นะครับถือว่าวงใหญ่ซึ่งในอดีตก็วงใหญ่นะฮะแต่นี่เขาจะทำวงเล็กไม่ได้ต้องวงใหญ่นะฮะเกียร์นี่มีคลัชครับเกียร์กระปกฮะตัวนี้นะครับเป็นแบบสั้นด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะเกียร์สามมาตรวัดสามอันนี่คลาสสิกเหมือนเดิมนะครับจออินโฟเทนเมนต์ใหญ่นะครับมีเบรกมือแบบปกตินะครับแล้วก็มีที่ใส่ของนะหลังคาก็เตี้ยนะครับแต่โอเค4มัน4นิ้วนะครับแล้วก็มีอะไรอีกก็ถือว่าได้ฟีลของรถรุ่นเก่านะครับเบาะสามารถแมนนวลนะฮะปรับได้นะครับตัวนี้ก็จะมีเขียนแฟลชเป็นไฟเรืองแสงด้วยนะครับถือว่าใช้ได้ครับนี่มีตัวช่องลมตรงนี้นะครับช่องแอร์ลำโพงโบสครับเอาครับแล้วอีกคันนะครับก็คือความหวังของชาวไทยเลยนะครับนี่คือเซเรน่ารุ่นใหม่นะฮะนี่คือโมเดลเชนเลยนะครับแต่คันนี้เป็นไฮเวสต้าแอคเซสซอรี่คอนเซ็ปต์ก็จะมีการตกแต่งนะครับในสไตล์ของไฮเวสต้าก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นชุดตกแต่งพิเศษนะครับของเซเรน่าเขานะครับซึ่งก็จะมีการตัดด้วยทูโทนนะฮะสีดำนะครับและแถมยังมีสีทองอีกต่างหากนะครับตรงนี้นะฮะNissan はこれからもお客様の幅広いニーズやこだわりを形にし、時代に合わせて、お客様の求める最高の一台を仕立ててまいります。どうぞご期待ください。どうぞご期待ください。น่าใช้มากๆนะครับบอกได้เลยนะこの後10時15分から。รุ่นใหม่นี่สวยเลยอ่ะ。คือจอกลางนะครับจอคนขับนะฮะปุ่มกดเกียร์เป็นแบบกดแล้วนะฮะเป็นแบบกดเลยครับแล้วก็ตัวที่นั่งกลางนี่มีที่รองน่องตรงนี้ด้วยนะครับแต่อันนี้เป็นแมนนวลอยู่นะครับสามารถปรับได้ซึ่งก็เซเรน่ารู้อยู่แล้วมันปรับได้หลายอย่างมากนะครับมีถาดให้ด้วยตรงนี้นะด้านบนก็มีไฟมีแอร์ให้นะครับประตูเป็นสไลด์นะครับมีสเกิร์ตไฮเวสต้ามีสเกิร์ตด้วยนะครับคิ้วสติ๊กเกอร์ต่างๆก็เป็นสีทองนะฮะด้านหลังครับความพิเศษของเซเรน่านะครับเปิดแยกได้อะนะเนี่ยสามารถเปิดแยกได้นะครับจะเปิดแยกครึ่งบานนะครับ
เพื่อจะวางของตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถโหลดได้5กิโลเลยนะแผ่นรองตรงนี้นะครับหรือจะเปิดทั้งบานเลยก็ได้นะครับนี่ปิดมาปั๊บเปิดทั้งบานเลยก็ได้นี่นะครับสามารถได้2แบบนะจะเป็นอัตโนมือนะไม่ใช่อัตโนมัตินะครับไม่ใช่ไฟฟ้าต้องปิดเองนะครับอันนี้ก็ถูกตกแต่งด้วยสีทองนะครับเป็นเหมือนโรสโกลตรงนี้นะครับไฟหลังเป็นเส้นตัว L สวยงามนะอ่ะไปดูอีกคันหนึ่งเซเรน่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเซเรน่าออสเทคครับนี่ความแตกต่างนะครับก็จะกระจังหน้าอะไรต่างก็ไม่เหมือนกันนะฮะลวดลายอันนี้จะเป็นดำแล้วก็มีโครเมียมนะครับสวยงามนะครับข้างล่างก็เป็นสีเงินนะฮะนี่จะเป็นสไตล์ของออสเทคนะครับก็จะเรียบง่ายขึ้นนะฮะล้อแม็กเป็นแบล็กโครมนะล้อแม็กเงานะครับเพิ่มความหรูหรานะข้างในเป็นไงดูสไลด์ครับไฟฟ้า2ข้างนะฮะเบาะหนังครับโอ้โหดูเบาะนี่เป็นเหมือนเท็กซ์เจอร์นะครับมีนูนๆนะฮะให้ผิวสัมผัสที่ดีเลยนะครับมีเบาะอุ่นนะครับแต่เบาะตรงนี้เป็นพับแบบแมนนวลนะฮะภายในก็เหมือนกันนะเนี่ยถือว่าน่าใช้จริงๆนะครับสำหรับชาวไทยนะฮะซึ่งถ้าทางนิสสันนี่เอามาทำตลาดได้นี่ก็แจ๋วแน่นอนนะครับเป็นอะไรที่ผู้คนรอคอยกันเลยนะครับอ่ะไปต่อครับอีกคันนึงฮะนี่คือนิสสันโนดนะครับออร่านิสโมด้วยนะนี่คือรถไซส์ก็ประมาณแจ๊สนิสสันแจ๊สสมัยก่อนนะสวยจริงการดีไซน์นะครับต่างๆนี่ดูหน้ากระจังโอ้โหนี่มีสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับสปอยเลอร์ Nismo นะฮะอย่างสวยนะครับนี่แต่ง Nismo หมวดล้อ Nismo นะครับยาง 2.5/50 17นะฮะลายเฉพาะของ Nismo เขานะครับตรงนี้ก็เป็นแดงมุกด้วยนะครับข้างในนี่อย่างสวยบอกได้เลยตัวออสเทคนี่เบาะทูโทนฮะดำแดงเป็นบักเก็ตแบคาโลด้วยนะครับโอ้โหอย่างสวยนะฮะตรงนี้นี่มินิวางแก้วได้ตรงนี้นะครับแล้วดูตรงเกียร์ครับเป็นลายแบบเหมือนลายคาร์บอนดำแดงนะฮะยังแบบสวยงามจริงปุ่มสตาร์ทท็อปเป็นแดงหน้าปัดยาวตลอดนะฮะอย่างสวยอ่ะนะครับนี่มาดูข้างหลังบ้างบอดหลังเป็นไงโน้ตเดี๋ยวลองนั่งดูนิดนึงนะครับนี่โอ้ก็ใช้ได้นะกว้างพอสมควรเลยหลังคาเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดนี้เหลือเพดรูมนะครับแต่หลังไม่มีนะฮะแล้วก็บอกไอ้คาร์โลนี่แหมมีวาล์วให้ด้วยนะมีวาล์วหัวเข่าให้ด้วยนะครับตัวอาร์มเรสไม่มีครับอาร์มเรสไม่มีรถเล็กนะครับก็ถือว่าเป็นรถซิ่งอ่ะนี่แต่งแบบรถซิ่งนะครับสวยเลยมาดูท้ายกันบ้างท้ายเป็นยังไงโอ้ท้ายก็สวยนะครับไฟนี่ยาวนะครับแล้วก็ข้างล่างนี่มีทริมสีแดงนะครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยตัวนี้ไฟกลางนะครับกล้องหลังให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น e-power นะตอนนี้เราก็คุ้นเคยกันแล้วนะครับกับขุมพลัง e-power ในนิสสันนั่นเองครับWe'll be right back.
ูมุมหลังของเจ้า R35 ใหม่กันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเปลี่ยนแปลงนะบอกได้เลยว่าโอ้โหถูกเพิ่มนะครับตัวปีกด้านทั้งสองข้างเห็นไหมฮะจะเป็นปีกขึ้นมานะครับเป็น Exposed Carbon นะครับแล้วด้านล่างตรงนี้ก็ใหญ่ขึ้นนะครับมีช่องระบายอากาศนะครับท่อยังใหญ่เหมือนเดิมนะครับตัวดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างนะครับมาพร้อมกับไฟด้านล่างตรงกลางนะครับแล้วก็เส้นนะฮะจะมีขึ้นมานะครับแล้วเขียนว่านิสโมนะครับผ่านขึ้นไปเป็นดักเทลนะครับตัวท้ายปลายตรงนั้นมีไฟเบรกรุ่นที่3ด้วยนะฮะและที่สำคัญครับสปอยเลอร์บนนะฮะถูกทำให้เป็นเหมือนสวอนเน็กแล้วจุดยึดอยู่ด้านบนฮะจะไม่มีจุดยึดด้านล่างนะครับอันนี้ล่าสุดเลยนะครับเป็น Full Exposed Carbon เลยนะฮะซึ่งถือว่าคันนี้โอ้โหล้ำไปกว่ารุ่นที่แล้วยังเห็นได้ชัดนะบอกได้เลยว่าสุดจริงๆครับ